ิดใจสองสาวอบต.ถูกหวย12ล้านเผยความฝันแม่นมากออกตรงเป๊ะข่าวด่วนวันที่1สิงหาคม2567 22:34 เปิดใจสองสาวอบต.ถูกหวย12ล้านเผยความฝันแม่นมากออกตรงเป๊ะเมื่อเวลา 16:50 วันที่1สิงหาคม67นางสาวจิตติมาเหงานางามอายุ30ปีผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลังอบต.สีชมพูจังหวัดบึงกาฬและนางสาวกัญญากรสิทธิสารอายุ38ปีผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอบต.เดียวกัน2สาวผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบหมายเลข407041งวดประจำวันที่1สิงหาคม67ได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.โซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬโดยจะแบ่งกันคนละ6ล้านบาทนางสาวจิตติมาเล่าว่านางสาวกัลยากรที่ทำงานอยู่ในห้องกองคลังด้วยกันมาเล่าความฝันให้ฟังว่ามีผู้ชายแก้ผ้าให้ดูและได้เห็นอวัยวะเพศตื่นเช้ามาทำงานจึงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังจากนั้นจึงเข้าไปดูใน Google การทำนายความฝันพบว่าถ้าฝันเห็นผู้ชายมาแก้ผ้าให้ดูจะต้องตีเป็นหวย41 11 และ70พอมาทำงานในเช้าวันที่31กรกฎาคมมีคนมาขายลอตเตอรี่และบังเอิญมีเลขท้าย41พอดีจึงซื้อมา2ใบและมาแบ่งกันคนละใบหลังจากนั้นกลับบ้านไปนอนเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ฝันว่าได้เก็บหอยและเก็บปูได้จำนวนมากจึงคิดว่าคงจะโชคดีแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะถูกถึงรางวัลที่1นางสาวจิตติมากล่าวต่อว่าพอหวยออกก็เลยถามรุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าอยู่กองคลังจึงทราบว่าเลขท้ายรางวัลที่1ที่ออกก็คือ041ก็นึกดีใจว่าถูกแค่รางวัลเลขท้าย2ตัวแต่พอมาดูลอตเตอรี่ตัวเองมีเป็น041ด้วยคิดแค่ว่าก็คงจะได้แค่ 4,000 บาทแล้วแต่พอถามเลขตัวหน้ากับหัวหน้าอีกครั้งก็พบว่าเป็น 47,041 ก็ดีใจว่าตัวเองถูกรางวัลที่1แล้วจึงได้โทรศัพท์ไปบอกแม่ส่วนเงินที่ได้6ล้านบาทก็คงจะนำมาใช้หนี้ส่วนหนึ่งและก็ทำบุญด้วยให้กับเจ้ากรรมนายเวรและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุพการีผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกซึ่งยังเล็กอยู่ต่อไปยาย่าเล่าโมเมนต์อุ้มลูกเพื่อนแล้วน้ำตาไหลพร้อมเผยเตรียมฝากไข่ปลายปีนี้บันเทิงวันที่1สิงหาคม2567 17:39 นักแสดงสาวยาย่าอุรัสยาเล่าสาเหตุน้ำตาไหลขณะอุ้มลูกเพื่อนเป็นเด็กแรกเกิดคนแรกที่ได้อุ้มพร้อมเผยแพลนเตรียมฝากไข่ปลายปีนี้หลังจากที่มีภาพสาวยาย่าอุรัสยาร้องไห้ขณะอุ้มลูกเพื่อนสนิทออกมาล่าสุดวันที่1สิงหาคมยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันได้มาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญนอร์วีเกียนไทยเทสวัตถุดิบอันล้ำค่าสู่อาหารไทย4ภาคณเกศรเออร์เบิ้นรีสอร์ทชั้น19อาคารเกศรทาวเวอร์พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกตอนนั้นว่าทำไมเธอถึงร้องไห้ออกมาน้ำตาแตกอุ้มหลานมันเป็นความรู้สึกอย่างไรจริงๆงงตัวเองมากเลยค่ะเพื่อนที่สนิทในชีวิตมีแค่สองคนเขามีลูกไปแล้วแต่ว่าเขามีลูกช่วงโควิดก็เลยไม่ได้เจอน้องแต่คนนี้เป็นลูกของเพื่อนคนที่ได้อุ้มตอนที่ยังแบบอกก็เลยร้องไห้วินาทีสัมผัสแรกมนุษย์ตัวเล็กๆประทับใจทำไมถึงร้องไห้ไม่รู้หนูว่าทุกคนข้างๆบิ้วด้วยแหละความรู้สึกแรกในตอนนั้นเป็นอย่างไรไม่รู้ค่ะเอาจริงๆนะคะคือคนในบ้านหรือพี่สาวก็ยังไม่มีลูกเหมือนเป็นเด็กเบบี้คนแรกที่เราได้อุ้มแล้วมาจากกลุ่มคนสำคัญในชีวิตเราแสดงว่าเราก็ชอบเด็กด้วยเตรียมตัวได้อยู่คิดภาพตัวเองในอนาคตยาย่าเป็นแม่คนน่าจะอินมากๆเลยใช่ไหมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นก็อยากให้เป็นแบบนั้นไปทดลองเลี้ยงหรือยัง
ไม่ค่ะทั่วคราวได้แต่ถ้าให้ลองเลี้ยงทั้งวันไม่เอาคนถามเยอะไหมไม่ค่ะถ้ารู้จักย่าดีๆเป็นคนที่ชอบร้องไห้ทุกเรื่องค่ะหัวเราะก็ร้องไห้อนาคตมองไว้ไหมว่าลูกย่าจะต้องน่ารักมากไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่นั่นก็คือเป้าหมายของชีวิตอยากมีครอบครัวอยู่แล้วพี่ณเดชน์บอกว่าย่าเป็นแม่ที่ดีได้จริงๆเป็นท็อปิกที่คุยกันมาเรื่อยๆเลยค่ะถ้าคนที่อายุเหมือนพวกเราที่ตั้งใจจะสร้างครอบครัววิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกในยุคนี้ต้องมีมายเซตอะไรบ้างเป็นท็อปิกที่คุยกันบ่อยมากๆช่วงนี้คุยกันมาสักพักแล้วค่ะว่าเราต้องศึกษาอะไรบ้างเราต้องสร้างความมั่นคงในตัวเองว่าจะถ่ายทอดความรู้ต่อไปอย่างไรคุยกันมาเรื่อยๆค่ะถ้าเราจะมีครอบครัวกันวางแผนทุกอย่างเลยรู้สึกว่าการเติบโตของมนุษย์มันสำคัญเลยเป็นเรื่องที่ไม่เคยคุยกันเล่นๆหัวเราะอนาคตชัดเจนมากขึ้นมันก็เป็นเป้าหมายสุดท้ายยังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะเอางานแต่งงานให้ได้ก่อนดูจากทรงแล้วก็ใครจะดุว่ากันณเดชน์สปอยแน่นอนเชื่อค่ะส่วนตัวชอบผู้หญิงหรือผู้ชายอยากได้ทั้งสองค่ะอยากรู้เรื่องที่หลายคนยังไม่ได้แต่งงานก็มีการไปฝากไข่คิดเห็นอย่างไรจริงๆไม่แน่ใจตอนที่ถ่ายหนัง Fast Feel Love Topic ของหนังเรื่องนั้นคือเกี่ยวกับผู้หญิงที่โตแล้วแต่ยังไม่ได้วางแผนชีวิตตั้งแต่เล่นหนังเรื่องนั้นก็คุยกับหมอไว้เลยว่าหนูจะไปฝากไข่ค่ะเมื่อไหร่ปีนี้น่าจะปลายปีตอนนี้ยังยุ่งอยู่เตรียมสุขภาพอย่างไรก็คุยกับเพื่อนๆว่าเขาทำอย่างไรเห็นภาพแล้วตอนที่เราที่เป็นคุณแม่ไม่เห็นภาพขนาดนั้นแค่รู้ว่ายิ่งฝากไข่เร็วยิ่งดีเท่านั้นเองโตแล้วต้องคิดเรื่องซีเรียสแล้วชื่นมื่นเบิร์ธเดย์75ปีประพัฒเลขาชเทพวราวุธกัญจนาร่วมอวยพรขอให้มีเมียการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 14:15 น.ชื่นมื่นเบิร์ธเดย์75ปีประพัฒเลขาชาติไทยพัฒนาวราวุธกัญจนานำทีมเข้าอวยพรสุขภาพแข็งแรงเป็นเสาหลักชาติไทยพัฒนาตบท้ายขอให้มีเมียเมื่อวันที่1สิงหาคม2567ที่บ้านทรงไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนายประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาชทพและอดีตตรมช.เกษตรและสหกรณ์ทำบุญเลี้ยงพระ19รูปในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ75ปีโดยมีญาติสนิทนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีข้าราชการหลายหน่วยงานในจังหวัดและชาวสุพรรณบุรีจากหลายอำเภอแกนนำและสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาร่วมในงานโดยเมื่อเวลา 9:30 น.นายวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยยนต์ส.กัญจนาศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคและนายชาติชายพยุหนาวีชัยรองหัวหน้าพรรคได้เข้าร่วมอวยพรนางสาวกัญจนากล่าวว่าวันนี้เป็นวันดีดินฟ้าอากาศก็เป็นใจเดินเข้ามาที่นี่นึกถึงบรรยากาศหาเสียงแต่ก็อย่าเพิ่งมาเร็วเพราะเพิ่งผ่านไปเจอกันครั้งใดนายประพัฒน์ก็ยังสดชื่นแจ่มใสอย่างนี้อยู่เสมอตั้งแต่สมัยที่พ่อบรรหารศิลปอาชายังอยู่จนมาถึงรุ่นลูกคือเราสองคนพี่น้องนายประพัฒน์ก็ยังเป็นอาคนเดิมที่มั่นคงต่อพรรคชาติไทยพัฒนามาตลอดพรรคชาติไทยพัฒนาจะไม่มีนายประพัฒน์ไม่ได้เลยเพราะเป็นเสาหลักมาตั้งแต่รุ่นพ่อมารุ่นลูกวันนี้เป็นวันดีส่วนเรื่องอายุไม่ต้องพูดถึงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีและที่ทุกคนเคารพนับถือโปรดอำนวยอวยพรให้นายประพัฒน์ของพวกเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสดชื่นแจ่มใสอยู่เป็นที่พึ่งเป็นหลักชัยของเราสองคนพี่น้อง
และพรรคชาติไทยพัฒนากับชาวสุพรรณบุรีตลอดไปด้านนายวราวุฒิกล่าวว่าวันที่1สิงหาคมของทุกปีพวกเราต้องมายืนตรงนี้เพื่อแสดงความยินดีกับนายประพัฒน์ซึ่งเป็นเสาหลักของพรรคมาตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารจนถึงทุกวันนี้ความรักความผูกพันความเคารพที่มีต่อกันอย่างไม่เสื่อมคลายพรรคเราอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเหมือนพี่น้องอาหลานและไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหรือตำแหน่งใดเราสองคนพี่น้องก็ยังเป็นหลานของนายประพัฒน์ไม่เปลี่ยนแปลงการที่สุพรรณบุรีจะเดินไปข้างหน้าได้นั้นศิลปอาชาก็ต้องมีโพธสุธนเคียงข้างตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารชั้นใดมาถึงกัญจนาและวราวุธเราก็ยังต้องมีคนนำทางคอยชี้ทางเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลพวกเราและคอยดูแลพรรคชาติไทยพัฒนาตลอดไปในวันครบรอบวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคนชื่อประพัฒน์โพธสุธนทำงานเพื่อประชาชนทำงานเพื่อพรรคชาติไทยพัฒนาและเป็นเสาหลักให้กับพวกเราขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือพระนเรศวรมหาราชหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีและดวงวิญญาณของพ่อบรรหารโปรดดลบันดาลให้อาประพัฒน์ของพวกเรานั้นทั้งแข็งทั้งแรงทั้งยาวทั้งทนคือมีสุขภาพแข็งแรงมีแรงกายแรงใจมีอายุยืนและอึดถึกทนทายาทอยู่กับพวกเราและชาวสุพรรณบุรีตลอดไปอย่างไรก็ตามนายวราวุฒิกล่าวกระเซ้าในตอนท้ายด้วยว่าขอให้มีเมียตามที่ร้องขอซึ่งเรียกเสียงหัวเราะชอบใจจากนายประพัฒน์เป็นอย่างมากโดยได้กล่าวย้ำด้วยตัวเองว่าแรงดีมีเมีย